สวัสดีค่ะพบกับรายการหาเรื่องเมาตอนนี้เราอยู่ที่กาดหลวงแอร์พอร์ตนะคะก่อนอื่นใดย้ำแล้วย้ำอีกว่าก่อนออกจากบ้านต้องทำยังไงคะน้องต้องล็อกประตูบ้านก่อนเพราะว่าตึงโป๊ะขจรจะเข้าใช่ค่ะหลังจากล็อกประตูบ้านเสร็จปุ๊บยังไงต่อคะขึ้นรถค่ะสตาร์ทรถนะคะสตาร์ทรถเปิดเพลงสร้างสุนทรียภาพก่อนจะมาสู่การพัฒนามันจำเป็นจะต้องมีสตอรี่อะไรก่อนออกจากบ้านขนาดนั้นมันต้องมีนิดนึงพอมาถึงศูนย์แล้วทำไงต่อพกแมสค่ะพกแมสหลังจากที่เราพกแมสมาแล้วนะคะใส่แมสค่ะพกเมียมาด้วยได้ไหมพกเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยพกเมียมาด้วยหรือเนี่ยแหมมาแค่นี้ก็พกเมียมาด้วยจะได้เข้าไหมจะได้เข้าไปหรือยังพกแมสก่อนจะเพิ่งพกเมียมาโอเคพกแมสก่อนช่วงกดเช็คอินย้ำแล้วย้ำอีกกดเช็คอินที่แอปพลิเคชันไทยชนะที่ศูนย์การค้าชั้นนำบางคนอาจจะเข้าใจว่าเช็คอินที่ Facebook ไม่ใช่เช็คอิน Facebook ได้แต่เช็คอินที่ไทยชนะด้วยหลังจากนั้นนะคะแอดไลน์ทำไมนะแอดไลน์เพื่อทราบข่าวสารดีๆของศูนย์การค้าของเราไงเออใช่ซึ่งจะมี QR code อยู่ที่ประตูกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วเข้ามาในโซนการหลวงแอร์พอร์ตวันนี้นั่นเองนะคะช่วงเรื่องเหล่าเมาส์โปรคือจริงๆแล้วอ่ะโปรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วเพราะว่าอาหารเขาอะราคาย่อมเยามากอิ่มท้องแล้วก็หลากหลายหลายอย่างจริงๆวันนี้ที่ชวนมานี่นะต้นเหตุคือเบื่ออาหารเพราะว่า work from home มาแบบหลายวันใช่ไหมแล้วก็ช่วงนี้เชียงใหม่อ่ะคลายล็อกดาวน์แล้วพี่ก็เลยอยากแบบหาอะไรกินนอกบ้านเดินดูอะไรแบบบันเทิงใจนิดนึงก็เลยชวนมาปกติอยู่ห้องเนี่ยพี่ชาแกก็ไม่ได้ธรรมดาเลยนะแกก็จะกินอาหารญี่ปุ่นตลอดเวลาเลยนะมาม่าไวๆแต่วันนี้พักมาม่าไว้ก่อนเก็บมาม่าหนึ่งหลังที่ซื้อไปวันขอข้าวเป็นเม็ดๆเถอะอะไรก็ได้ตอนนี้ใช่ค่ะถูกต้องวางใจเลยเราอยู่ที่การหลวงแอร์พอร์ตเนี่ยอาหารอร่อยมากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าแบบอาหารนะมันมีอะไรบ้างมาเลยวันนี้ลืมบอกไปเลยว่าอะไรที่พาพี่ชัดมาเนี่ยคืออยู่เฉยๆนั่งตรงนี้เฉยๆไม่ต้องลุกไปไหนเพราะว่าลิสต์อาหารเรียบร้อยแล้วมีบริการหรอมาอินเตอร์เทนเราด้วยจริงป่ะใช่มีคนดีคนดีเป็นคนดีของพี่ชัดเลยคนดีคนดีคนดีค่ะมาแล้วอันนี้ไงนี่มาเปิดอาหารว่างของเราเลยจานแรกนี่คนดีเหรออาหารว่างจากคนดีจากคนดีเฮ้ยเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเครางวันนี้จานแรกที่จะมาก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเครางก่อนกินทำเส้นก่อนเออขอเอานี้ออกก่อนได้ไหมเฟสชิลอ๋อเฟสชิลก่อนกินแล้วก็ต้องเอาเฟสชิลออกเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยเราทำอะไรนะเรากดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วผ่านจุดคัดกรองอะไรเรียบร้อยแล้วเราถอดเฟสชิลด์ได้คนดีขอถอดเฟสชิลด์ให้หน่อยได้มั้ยจ๊ะถอดเฟสชิลด์ให้หน่อยได้มั้ยจ๊ะดีจังเลยอ่ะนี่คือจ้างมาจะทำให้เฮ้ย 1,500 ได้ขนาดนี้ได้เหรอละของไม่คือเป็นคนจ่ายเงินไงคือเป็นคนจ่ายเงินถอดเองก็ได้คนดีไม่ดูแลแม่เลยไม่เป็นไรอ่ะเอาก๋วยเตี๋ยวเครางมาปรอบแล้วเมนูที่หนึ่งนะคะก๋วยเตี๋ยวเครางนี่เป็นไงน่ากินมากเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวเครางอ่ะจริงๆแม่เอาเลยได้ไหมเอาเลยมาก๋วยเตี๋ยวเครางนะคะจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยต้นตำรับเนี่ยคืออยู่ที่ลำปางคืออิมพอร์ตมาจากลำปางเป็นคนลำปางตัวกินก๋วยเตี๋ยวอ้าวไหนคุณพี่บอกคือกรุงเทพคุณพี่เป็นคนเชียงใหม่แต่พอดีเป็นใหญ่ที่กรุงเทพพอดีเป็นใหญ่ที่กรุงเทพเป็นใหญ่ที่กรุงเทพให้น้องวามชิมก่อนลูกชิ้นลูกชิ้นของเขาใช่เป็นแบบว่าลูกชิ้นต้นตำรับจริงๆดูลูกชิ้นเขาเป็นแบบมันคือลูกชิ้นแบบเป็นหมูจริงๆอ่ะหมูล้วนสิคะลูกไม่ผสมอะไรใดๆมีความมือสั่นนี่คือมีความมือสั่นเมนูต่อไปมาเลยค่ะคนนี้เมนูต่อไปมาเลยดีอ่ะจ้างมาเท่าไหร่หรอจ้างมาเท่าไหร่หรอคนนี้ขนมจีนเมียปูไม่เราจะไม่เซ็กชวลเท่าไหร่อ๋อเหรอเราจะไม่เซ็กชวลห้ามใจไม่อยู่เลยบ้าบออะไรก็ไม่รู้จะได้กินไม่ได้ลูกชิ้นเขาดีลูกชิ้นเขาดีจริงๆลูกชิ้นคนดีเหรอลูกชิ้นเขาดีแล้วก็คนก็ดีลูกชิ้นเขาดีนึกว่าลูกชิ้นคนดีเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนให้ชัดหน่อยจะได้บันเทิงกับเมนูต่อไปอยากเพราะมันคนดีจังเลยเป็นขนมจีนน้ำยาปูปักใต้คือกินปุ๊บต้องแบบแหลงใต้เลยนะพี่เป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันกับคุณพี่เวลาแบบอยู่บ้านเนี่ย
แบบคือแบบเป็นเฟเวอริตของหนูอย่าเป็นคนกรุงเทพเลยพี่ขอสำเนียงหนูไม่ได้เลยไม่ได้เราเป็นกรุงเทพไม่ได้เดี๋ยวสำเนียงนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวขอกินก๋วยเตี๋ยวเคลางก่อนกินเส้นเมื่อกี้แบบกินลูกชิ้นไปแล้วใช่ถูกต้องเหมือนมันจัดใจหอมกระเทียมเจียวมากอยากบอกดีคนนี้คนนี้ขอช้อนกลางหน่อยค่ะเรียกบ่อยๆจริงๆอยากให้เรียกบ่อยๆจริงๆอยากเจอขอบคุณค่ะมากเราพยายามจะหลีกเลี่ยงตลอดถือว่าเป็นแบบก็น้องเขามาทางเราตลอดบ้าจริงเพิ่งกินได้สองอันก็มีความสุขแล้วว่าโอ๊ยไม่ยังแบบใจยังไม่ละจากก๋วยเตี๋ยวเคลางเลยนะก๋วยเตี๋ยวเคลางอยู่ตรงนั้นก็แล้วก็ต้องวาร์ปไปภาคใต้อีกละมากินก๋วยเตี๋ยวเอ้ยไม่ใช่อะไรนะขนมจีนน้ำยาปูปักใต้อ่ะชิมซิเข้มข้นแค่ไหนไปเดินละค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเสิร์ฟเก่งเสิร์ฟเก่งเสิร์ฟเก่งสงสัยต้องให้รางวัลแล้วล่ะจะเอาพี่หรือจะเอาน้องอาร์มดีคะลูกเลือกเอาจะตัดยังไงดีเออมันจะไหนไงขออนุญาตยืมซ่อมตรงนี้นะจ๊ะได้เลยค่ะอันนี้อะไรยำหันสาเมนูนี้นะคะเป็นยำขนมจีนจากร้านยำหันสาจากร้านยำหันสาแซ่บแท็กคักคักแซ่บคักคักค่ะแซ่บคักแซ่บคักคักแบบหนึ่งเราจะไปแซ่บคักคักเรามาอยู่ภาคใต้เอาได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะมาค่ะวันนี้ดูร่าเริงนะคะวันนี้ร่าเริงมีความสุขมีเด็กเอ็นมาจริงไม่ใช่เด็กเอ็นน้องเขาชื่อคนดีน้องคนดีน้องคนดีแป๊บหนึ่งนะคนดีคนเดิมเส้นของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าเหนียวนุ่มคือจากการตัดเนี่ยเมื่อกี้แบบคือไม่ขาดคือไม่ขาดเหนียวนุ่มคือแปลว่าดีใช่ค่ะเหนียวนุ่มคือแปลว่าดีใช่ค่ะเหนียวจริงๆที่เห็นเส้นขนมจีนสั่นเนี่ยมือนะมือนะคะสั่นไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากแบบขนมจีนที่มันสั่นเออใช่คือบางคนอาจจะเข้าใจเอ๊ะเขาเป็นสันนิบาตลูกนกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเขาสั่นเองใช่ค่ะน้องเขาสั่นเองนะคะไม่ใช่เป็นสันนิบาตลูกนกแต่อย่างใดน้ำมาค่ะมาขอล่าหน่อยข้นคนเป็นน้ำยาปูแล้วก็คือแบบเนื้อปูดูเนื้อปูดูเนื้อปูก่อนเนื้อปูข้นจริงอะไรจริงราดไปเลยเวลาทานนะคะราดแบบนี้ข้นๆจุกๆเห็นไหมไม่ได้แบบว่าเหมือนข่าวเมื่อก่อนนะเอาทิชชู่มาปั่นอะไรไม่จริงไม่จริงเลยค่ะอุ้ยอุ้ยมีน้ำมาให้ด้วยป้อนหน่อยได้ไหมคนดีปกติไม่กินปกติไม่ได้กินแบบนี้ค่ะต้องแบบลงต้นไม้ใหญ่อ๋อกวดน้ำเหรอคะกวดน้ำกวดน้ำให้เหรอคะคอแห้งบ่อยไม่ได้เลยเดี๋ยวโดนกวดน้ำบ่อยเรายังอยู่ที่เมนูขนมจีนน้ำยาปูปักใต้นะคะกลิ่นดีมากโอเคขนมจีนน้ำยาปูปักใต้เมื่อกี้พูดผิดเมื่อกี้พูดผิดแม่ซื้อมาบอกว่าคุยกับแม่ซื้อตลอดดีคือมันดีบอกเลยว่าดีทานคู่กับผักสดแจ่มมากคือแบบเราสามารถสัมผัสได้ถึงเนื้อปูจริงๆแหละอืมอร่อยอ่ะว้าวอ๋อพอกินปากอืมน่ามันเลยค่ะจริงอร่อยมากเลยค่ะยำขนมจีนปลาทูเป็นไงบ้างคะน้องอามยังไม่ได้กินเลยชิมเลยค่ะเดี๋ยวเราแบบละตัวเองมาจากแบบภาคใต้ก่อนอืมเรียกคนดีมาเรียกคนดีมาหน่อยคนดีเอาใส่กล่องค่ะกลับบ้านเพราะว่ามันอร่อยต้องใส่กล่องกลับบ้านคนดีมาบ่อยอ่ะดีใจจังนี่ก็ใส่กล่องกลับบ้านนะคะมาเอาคนดีใส่กล่องกลับบ้านได้ไหมใช่คนดีใส่กล่องได้แต่ต้องหั่นเป็นชิ้นก่อนอีกวันก็จะมีข่าวโศกนาฏกรรมว่าแบบฆาตกรรมสาวใหญ่ฆาตกรรมสาวใหญ่ฉันเหรอฉันสาวใหญ่เหรอก็สาวใหญ่กับกระเทยกินยำสาวใหญ่ก็เหมาะดีอ่ะมาเป็นกระเทยต้องกินยำเป็นกระเทยต้องกินยำเดี๋ยวตักให้ฉันมานี่เลยค่ะนี่เลยนี่เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆว่าก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเป็ดจะมาเสิร์ฟแล้วนะเลิศมาเลยขอแบบซดน้ำร้อนๆ นิดนึงเฮ้ยไม่ใช่น้องไม่ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้องสั่งข้าวหน้าเป็ดให้พี่อ๋อได้ข้าวหน้าเป็ดก็ข้าวหน้าเป็ดว้าวกินมากข้าวไก่ทอดกับเป็ดย่างแอร์พอร์ตนี่คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดจากร้านเป็ดย่างแอร์พอร์ตเป็ดย่างแอร์พอร์ตเป็นข้าวหน้าเป็ดนะไม่ใช่บะหมี่เป็ดย่างเมื่อกี้เรากินบะหมี่ไงก็เลยแบบมีภาพจำของบะหมี่มานิดนึงจากร้านกอไก่ทอดนะจ๊ะเป็นแบบยำไก่แซ่บกอไก่ทอดที่เขาขายอะไรเป็นส่วนใหญ่อะ
ขายไก่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 กินได้ไหมกินได้หรือยังตอนนี้เรามากินเรามาเอ็นเตอร์เทนก็ไก่ทอดก็มีเมนูนอกจากไก่ทอดแล้วนอกจากไก่ทอดแล้วเขาก็จะมีข้าวยำไก่ทอดให้คุณผู้ชมดูก่อนวันนั้นกินขนาดไหนท้าดามนี่ฉ่ำฉ่ำจุกจุกใช่หอมข้าวคั่วมากเวอร์มันต้องแบบซับซับกลิ่นคือแบบได้กลิ่นมามันคือมันเอาจริงป่ะน้องอันพี่รู้สึกว่าเขาว่าเสิร์ฟกับข้าวมันใช่เขาคือข้าวมันเขาคือข้าวมันของเขาเลยนะข้าวมันจริงป่ะจริงจริงเติมเต็มมากเวอร์เออเลิศอะชิมซิชิมชิมชิมน้องแอมชิมเดี๋ยวชิมก็เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอชิมนี่คนดีของเธอนี่ทำงานดีมากเลยนะทำงานดีเสิร์ฟเก่งเอะอะเสิร์ฟเก่งเสิร์ฟเก่งนี่ไม่ได้กินอันนี้เลยอะข้าวหน้าเป็ดชื่อจริงของเขาชื่อว่าธีรพันธ์ธีรพันธ์เหรอใช่ชื่อว่าธีรพันธ์คือจ่ายธีรพันธ์ใช่ไหมว่าแล้วไงธีละ 2,000 ก็ได้ไม่เป็นไรธีละ 2,000 เขาก็รับเหมือนกันอืมใช่นี่อันนี้อยากชิมสัก32คำจะได้ไหมก็ง่ายแล้วแต่ทุกอย่างเลยกรุบมีความนัวนัวมากแม่คือแบบกินแล้วอยากว่าอีสานเลยอ่ะคุณพี่เป็นคนที่ไหนคะเป็นคนอีสานนั่งอยู่โซนไหนของเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนั่งอยู่ในโซนการหลวงแอร์พอร์ตค่ะอยู่ชั้นอะไรคะชั้นจีค่ะชั้นจีเราถามเหมือนเป็นหนังสือโว้หนังสือโว้หนังโว้แล้วด้านหลังของดิฉันคือโซนกัดของฝากโซนกัดของฝากเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วก็จะพาไปดูแต่คนอื่นก็อาจจะแบบกินเสร็จย่อยแล้วก็ไปดูก็ได้แต่เราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบอยู่ตรงนี้แหละค่ะของมันเยอะเหลือเกินพอเรามีเด็กเอ็นเตอร์เทนมามีคนดีมาแล้วมีคนดีเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพเนี่ยเราก็จะซื้อของฝากกลับกันก่อนใช่เพราะเราเป็นคนเชียงใหม่แล้วเรามาใหญ่ที่กรุงเทพเราไปใหญ่ที่กรุงเทพใช่เราไม่ใช่คนเชียงใหม่เลยจริงๆใช่ต่อไปนะคะเมนูต่อไปข้าวหน้าเป็ดหอมมากจะบอกเลยว่าหอมจริงๆกินไม่ทันแล้วตอนนี้อยากเรียกคนดีมาป้อนแต่ก็เกรงใจเนาะคนดีเขาก็ป้อนนะแต่แบบคนใหญ่เขาจะเป็นอาหารหลอดเลยอ่ะเหรอเอ๊เขาก็รับตรงนั้นด้วยเอาอาหารหลอดเข้าไปเหรอคือบอกไว้เผื่อแบบหรือหมายถึงพี่หรือหมายถึงพี่ให้คนดีป้อนอาหารหลอดได้พี่ป้อนอาหารที่มันเป็นหลอดใส่สายยางกลัวอันนี้ข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดอร่อยมากนี่เป็นเป็ดอะไรคะอย่าบอกนะเป็ดเชิญยิ้มเป็ดเชิญยิ้มตึงโกก็ว่าจะไม่เล่นเป็ดปักกิ่งเป็นเป็ดปักกิ่งออริจินอล from ฮ่องกงอ๋อ from ฮ่องกงเลยบอกเลยเป็นสูตรในตำนานฮ่องกงเท่านั้นดีไหมดีมากน้ำจิ้มเนี่ยนัวเมนูต่อไปค่ะคุณดีคืออันเนี้ยแบบปกติเป็นคนไม่กินเป็ดเลยนะพอมาเจอเป็ดร้านเนี้ยคือไม่มีความคาวไม่มีความแบบไม่มีกลิ่นอะไรเลยคือดีมากๆดีมากๆใส่กล่องด้วยกันใส่กล่องนะคนดีใส่กล่องทุกอย่างเลยนะคนดีเมนูต่อไปค่ะน้องอาก๋วยจั๊บยวนก๋วยจั๊บยวนจากร้านวีระวันก๋วยจั๊บยวนนะคะสำหรับใครที่แบบอยากกินก๋วยจั๊บยวนเนี่ยต้นตำรับ from อุบลราชธานีบอกเลยว่าร้านเนี้ยสูตรของเขาว่าคนอีสานต้องรู้ก๋วยจั๊บขึ้นมาจากภาคอีสานหรอใช่เชื่อไหมเชื่อเซนี่ก็เป็นคนมีสาระอยู่มีสาระจริงๆคือเป็นคนแบบไม่มีสาระรับพอมาพูดเรื่องอะไรเน้นสาระแน่ก็ปัจจุบันเน้นสาระแน่เออก็ได้ก็ได้ก็ได้อ่ะมาถึงกลับไปยอดไลค์หรอยังมีคนไลค์ให้เราอยู่ไหมอ่ะคนถามมายังมีคนไลค์ให้แอดมินชวีอยู่ไหมอ่ะคะตอนนี้ตักขึ้นโชว์ตักขึ้นโชว์เราจะตักโชว์อีกกล้องนึงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านน้ำลายไหลใช่ค่ะควันจุ้งจุ้งเลยนะคะควันจุ้งจุ้งควันจุ้งจุ้งนี่ไม่ได้เอฟเฟกต์นะคะนี่ควันจุ้งควันจุ้งจุ้งจริงๆควันจุ้งจุ้งนี่คือชื่อร้านหม่าล่านะคะใช่แต่ถ้าสมมุติควันจุ้งจุ้งแบบนี้เรากินเข้าไปแล้วเงียบไม่ต้องตกใจคือร้อนร้อนนะคะร้อนก็จิบน้ำสิคะฟู้ดวิลเลจเขาส่งน้ำอะโวคาโดมาให้เนี่ยค่ะฟู้ดวิลเลจโอ้ตายสดใสสู้ซ่ามากเลยอ่ะนี่ดีนะนี่ที่แบบว่าชวนน้องอามากินข้าวด้วยวันนี้ถ้าเรื่องกินเนี่ยต้องบอกเลยไว้ใจใช่ไหมยืนหนึ่งคือยืนคนเดียวหรอบรรยากาศวันนี้ก็คึกคักนะเนี่ยดูสิใช่ค่ะคึกคักเขาก็เบื่อออกบ้านมาอะไรมาเมื่อกี้ไม่ให้แอบมีคนเล็งคนดีไว้ด้วยอ่ะใช่มาเล็งคนดีก็เนี่ยน่ะคนแถวเนี้ยเล็งคนดีไว้บอกเลยนะว่าไม่แบ่ง
ไม่แบ่งครับเพราะยังไม่หมดชั่วโมงเองเพราะว่ายังไม่ครบชั่วโมงของคนดีที่จ่ายมาในทีละพันใช่ทีละพันทีละพันเออได้กินก๋วยจั๊บยวนแล้วเป็นยังไงบ้างคือแบบไม่ต้องปรุงเลยอ่ะคือมันไม่ต้องปรุงเลยอ่ะสำหรับใครที่จะมากินอ่ะให้แนะนำนะให้แบบแป๊บหนึ่งร้อนที่เงียบคือร้อนที่เงียบคือร้อนจริงๆสำหรับใครที่แบบมาแล้วอ่ะสั่งยังไม่ต้องปรุงนะชิมก่อนแล้วค่อยแบบปรุงใช่เพราะว่าอร่อยโดยไม่ต้องปรุงจริงๆอร่อยโดยไม่ต้องปรุงแล้วร้านก๋วยจั๊บวีระวันก๋วยจั๊บยวนนะคะมีขายแบบเป็นสำเร็จรูปด้วยเป็นแพ็คพร้อมทานแบบว่าเอากลับบ้านฉีกซองใส่น้ำ3นาทีเสร็จแบบมาม่าได้หรอใช่แต่เป็นเกี๊ยวก๋วยจั๊บแล้วเก็บมาที่บ้านพี่ที่ซื้อเป็นกล่องทิ้งเลยเผาก็ต้องซื้อก๋วยจั๊บยวนกลับไปแล้วแหละใช่ค่ะอืมเยอะมากชวนคนดีพวงไปได้ไปดูคนดีจะไปกับเราไหมอ่ะเขาก็น่าจะไปแหละดูยังไม่ครบชั่วโมงใช่ไหมก็ยังไม่ครบชั่วโมงก็ได้ก็ได้อยากให้เขาไปรับที่บ้านจังเลยอ่ะน้องไม่แน่ใจว่าอาหารที่สั่งมาหมดหรือยังอ่ะอยากกินของหวานไหมคะอยากกินของหวานอ่ะเอออยากหาอะไรหวานๆมากระแทกปากเอาคนดีมาหน่อยของหวานๆกระแทกปากอาจจะเป็นน้ำตาลของหวานมาแล้วของหวานมาแล้วโยนมาของหวานมาแล้วขอคนดีรับก็รีบมานั่งป้อนเลยค่ะคนดีคนดีจุกของหวานของหวานจะเป็นอะไรอ่ะตื่นเต้นจังเลยอ่ะจุกคนดีรับก็รีบมานั่งข้างๆพี่เขาเลยค่ะของหวานจะเป็นอะไรของหวานเป็นอะไรเหรอเพื่อนั่งด้วยนะครับไอ้นี่คือเขานั่งด้วยเขามานั่งเขาไปนั่งข้างล่างแล้วกันไปก่อนไปด้วยเช่นค่ะขอทิชชู่หน่อยได้ไหมคะคนนี้จากเขามานั่งด้วยสั่นไปหมดแล้วว่าตัวเหรอปากอ๋อปากสั่นตัวนี้เป็นมิสแคร์ยักษ์นะจ๊ะเอแคร์ยักษ์ใช่ค่ะมิสเตอร์เก๋าราคาปกติของเขาเนี่ยเขาโยนปกติหวยหรือเปล่าเขาโยนหวยไหมดิฉันค่ะเขาโยนหวยปกติราคาชิ้นละ40บาทแต่วันนี้3ชิ้น100ปกติ3 4 4 2 8 4 3 ปกติละ20มึงต้องนับสุขคูณเลยเหรอ414 428 432โอเคแล้ววันนี้ขายเท่าไหร่คะแค่3ลูกลอยเท่านั้นถ้าซื้อเป็นแบบเซต3ลูกนะแต่ถ้าซื้อแบบชิ้นเดียวเนี้ยก็ขายชิ้นละ40บาทมาครับ2ชิ้น120บาทคนดีของพี่ไปนะครับดีนะเขาไม่บอกว่าขอช้อนตรงหน้านะครับเนี่ยตรงเนี้ยขอเนี้ยเปิดโอ้ฉีกให้ดูหน่อยเอามือฉีกให้ดูหน่อยล้างมือมาแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไส้แรกนะคะจะเป็นไส้วานิลาเราอยากให้ดูว่ามันใหญ่มากจริงๆใหญ่กว่าหน้านี่ฉันอีกค่ะนี่มันคือเอเคยักษ์จริงๆอ่ะสำหรับใครที่แบบอยู่บ้านเฟลๆทะเลาะกับแฟนค่ะแฟนไม่แคร์แฟนไม่แคร์เอแคร์แฟนไม่แคร์เอแคร์แฟนไม่แคร์เอแคร์กินได้หรือยังตอนนี้กินได้เลยโอเคอ่ะบิดอ่ะโอ้ยไม่ได้แล้วอ่ะใหญ่มากมันใหญ่จริงๆอุ้ยเดี๋ยวหามุมก่อนโอ้โอ้แม่มากเยิ้มย้อยหมดทะลักจริงๆมันทะลักอ่ะทะลักมากนะคะตอนนี้ทะลักทะล้นจุกๆสำหรับใครที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ดูไลฟ์นี้อยู่นะก็สั่งแก๊ปได้ไหมสั่งแก๊ปได้ไหมสั่งแก๊ปได้ไหมคะสั่งแก๊ปได้ไหมสั่งแก๊ปได้ไหมคะสั่งแก๊ปได้ที่ร้านมิสเตอร์เก๋าคนที่ชู้เลยหรือว่าจะสั่งแก๊ปมาก็ได้หรือว่าจะมานั่งทานเองก็ได้หรือจะมาเองก็ได้แต่ถ้ามาเนี่ยก็ต้องแบบล็อกกุญแจบ้านล็อกกุญแจบ้านแล้วก็สตาร์ทรถใส่แมสหน้าเปิดเพลงสร้างขุนศรีภาพที่ดีก่อนใช่ค่ะของเราถูกต้องเดี๋ยวจะเป็นของฝากแล้วนะโอเคได้มันดูจะได้กินหรือยังนะนิดนึงจริงๆเราอยู่หน้ากล้องแหละมันก็เลยแบบดูเกรงๆอยู่หลังกล้องก็แบบคำเดียวหมดใช่คำเดียวหมดเลยถูกต้องอร่อยมากเป็นไอ้ใครที่อร่อยมากขออนุญาตใช้กรุงเทพหรือยังคะตอนนี้ก็จะกลับกรุงเทพแล้วนี่ยังเดี๋ยวก่อนขอก่อนอื่นขออนุญาตใช้มือปกติใช้เท้าโอ๊ยแป๊บนึงนะขอกินก่อนขอกินก่อนฉ่ำหน่อยนี่จะบอกว่ามันฉ่ำจริงๆด้วยแค่เนี้ยอร่อยมาก40นี่คือกินคนเดียวไม่หมดนะบอกเลยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมันนี่เป็นกระเทยตัวใหญ่เหมือนน้องอาร์มันก็เลยแบบว่ากินอะไรแบบเล็กๆจุกๆดีแต่ขอเก็บไว้กินหลังใหม่เพราะว่ามันใส่กล่องเหมือนเดิมคนนี้ใส่กล่องนะลูกเดี๋ยวรอบหน้าโฆษณาต้องเข้าแล้วนะอืมร้านอาหาร
่อไปเป็นจะกลับกรุงเทพแล้วก็ต้องซื้อของฝากไปนิดนึงเก็บเลยค่ะเนี่ยมาหาตลอดเลยเอาไส้อั่วจังหวัดไหนอยากให้ดิฉันรีวิวไส้อั่วจังหวัดอะไรคะคุณพี่ไส้อั่วต้องจังหวัดเชียงใหม่ไงเชียงใหม่เท่านั้นเพราะเป็นไส้อั่วคนเมืองไส้อั่วบ่าวบ้านไส้อั่วอันนี้เป็นไส้อั่วของอะไรเอ่ยไส้อั่วปลาคำไส้อั่วปลาคำนี่นะแบบเขาพิถีพิถันมากปลาคำคนแก่ท่าทางใจดีไม่ใช่นั้นอุ้ยคำอุ้ยคำอุ้ยคำนี่เขาเป็นสาวโสดนะเขาบอกว่าลูกผัวแบบมีอยู่ตัวคนเดียวคุณพี่ไม่ร้องเพลงได้ทุกจังหวัดเลยเนาะได้ทุกจังหวัดกรุงเทพเนาะใช่อันนี้ก็จะเป็นเซตของฝากที่เมื่อกี้เนี่ยเราให้คนดีอะไปเลือกช้อปปิ้งมาเพราะว่าเราเป็นคนเชียงใหม่ไปใหญ่ที่กรุงเทพเดี๋ยวเราจะกลับที่กรุงเทพละเราก็เลยแบบว่าให้คนดีจัดเซตมาให้เห็นไหมมาเชียงใหม่ก็ต้องมีแคบหมูใช่ค่ะแคบหมูมีหลายประเภทตัวจริงต้องรู้ไร้มันแคบหมูมีมันอันนี้เป็นฟิลแบบหมูกระจกนี้ใช่ซึ่งคนแบบเราต้องเลือกกินแคบหมูแบบมีมันอยู่แล้วใช่มีมันอยู่แล้วถ้าตัวขนาดนี้แล้วแบบบอกว่าแบบเนี่ยไม่กินแบบมันเลยอะไรเงี้ยปลอมปลอมใช่ค่ะมากมายนะคะที่เราได้ในวันนี้นะคะก็จะมีไส้อั่วเมื่อกี้มีไส้อั่วนะก็จะมีหลายแพ็คใช่ซึ่งที่เนี่ยเขาจะแพ็คเป็นแพ็คเกจให้เรียบร้อยสำหรับพร้อมขึ้นเครื่องนะคะแล้วก็จะมีน้ำพริกหนุ่มเลือกได้เอาเป็นแบบกระปุกหรือว่าเป็นแบบถุงนะคะหมูยอมีหลายไซส์หลายขนาดนะจ๊ะเลือกได้หมูยอหมูยอใช่ถูกต้องของฝากภาคเหนือมีของที่อื่นด้วยไหมคะมีทุกภาคจ๊ะจะเอาที่ไหนเหนือใต้อีสานกลางตะวันออกตะวันตกมีหมดนะคะทุกจังหวัดใครที่มาจากกรุงเทพหรือว่ามาต่างจังหวัดแล้วก็มาเที่ยวเชียงใหม่นะคะแนะนำว่าก่อนกลับบ้านก่อนขึ้นเครื่องเนาะแวะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะที่นี่มีโซนกาบหลวงให้ทุกท่านเรื่องช็อปของฝากไปฝากทุกคนที่กรุงเทพอะไรก็ว่ากันไปว่าน้ำพริกหนุ่มของเขาเนี่ยทำเซ็ตมาแบบเป็นเซ็ตที่สามารถขึ้นเครื่องได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบแพ็คเพิร์กอะไรใดๆซื้อไปเป็นแบบโหลเป็นแก้วแบบไซส์ใหญ่แล้วแบบเครื่องไม่ได้ต้องเอาทิ้งไว้เชียงใหม่ต้องน้ำตาตกกับกรุงเทพกันเลยไม่ได้เพราะว่าเสียใจไม่ได้กินน้ำพริกหนุ่มไงใช่ไหมอย่าลืมขอฝากไลน์แอดของเราขึ้น QR โค้ดให้ทีค่ะติ้ง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 พอแล้วไหมคิวอาโค้ดเยอะไปหมดสงสารคนตัดสงสารคนตัดตอนนี้คิวอาโค้ดประมาณ10ประมาณ10บังหน้าไปแล้วตอนนี้บังหน้าดิฉันไปเลยใครอยากไลน์อะไรนะคะแอดไลน์มาคุยกันหรือว่าอยากให้แอดมินพาไปดูร้านไหนเช็คโปรโมชั่นร้านอะไรนะคะแอดมาเพราะว่าเหงามากทุกวันนี้คุยกัน2คนไม่ใครพูดด้วยไม่ใครพูดด้วยใช่อยากให้แอดมาคุยกันนิดนึงนะจ๊ะก็แอดทักไลน์กันมาได้เลยนะคะตามที่ขึ้นให้เมื่อกี้หนึ่งเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์เพจ Facebook ด้วยเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะคอยติดตามข่าวสารดีๆแล้วก็ตอนนี้มีอะไรนะช่อง YouTube ใช่เป็น YouTube Channel ชื่อว่าอะไรนะเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแม่ซื้อบอกละแม่ซื้อค่ะขอบคุณค่ะเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะไปกดอะไรนะกดกระดิ่งเหรอไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆติ๊งๆๆติ๊ง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 โอเควันนี้ช่วงนี้หรอเดือนหน้ามีงานอะไรไหมน้องอาช่วงหน้าช่วงเดือนนี้เดือนนี้สิเดือนนี้ก็ต้องเป็นแบบเดือนแห่งความรักก็ต้องมีงานจุดจีนเดือนแห่งความรักเดือนแห่งความรักก็ต้องมีงานจุดจีนน้องเขาเมายำหนมจีนปลาทูป่ะคะแม่แบบคือใจอ่ะอยู่ที่กล่องทัพเปอร์แวร์ที่อยู่ด้านข้างของเราหนูจะกล่องไปไม่ถึงหนูจะกองหาแต่คนดีไม่ได้กองหากองหาก็มาถ่ายรูปในสุดกองหาที่แปลว่าคิดถึงอะค่ะคันหนึ่งหาเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นคนเชียงใหม่จะไปใหญ่ที่กรุงเทพจริงๆก็ไม่เชื่อกันก็นี่ก็เป็นคนเชียงใหม่ไปใหญ่ที่กรุงเทพเหมือนกันฝากงานก่อนเดือนหน้าเนี่ยมีงานตุ๊ดจีนนะคะอาทิตย์หน้านะคะวันที่12-16กุมภาใครเหงาๆก็มาเที่ยวเล่นได้จะบอกว่าในงานอะมีตรวจดวงชะตาตุ๊ดจีนนี้สายมูต้องมาเลยบอกเลยเปลี่ยนเบอร์ว่าจะเปลี่ยนเบอร์มงคลปีนี้ต้องเบอร์มังกรแล้วเพราะว่าแบบว่าปี64ชีวิตต้องดีเบอร์มังกรต้องมาเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนในเบอร์เปลี่ยนเบอร์ในงานนี้แหละงานตุ๊ดจีนนี่แหละ12-16กุมภาที่ชั้นจีนนะแล้วก็เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามามีจุดถ่ายรูปเยอะมากสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะฮะจริงเหรอไปเลยไหมเอาคนดีไปด้วยหมดเวลาหมดชั่วโมงหรือยังเหลืออีก12วินาที10 9 8 7อ่ะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะคนดีมาคนดีมาอยู่ตรงนี้เร็วคนดีมาอยู่ตรงนี้ให้ความร่วมมือหน่อยคนดีมาอยู่ตรงนี้โอเคไปก่อนนะ
สวัสดีแล้วลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย